ในหัวข้อถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งในโครงการนี้เนี่ยประกอบไปด้วยนักวิจัยหลายท่านนะครับร่วมกันทำงานนะครับโดยที่ท่านแรกที่จะมาเจอเราก่อนนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จารุวัฒน์เจริญสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไร่กระบังนะครับเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการนะครับเรียกว่าชุดโครงการใหญ่นะครับอาจารย์อยู่ในทีมงานนะครับโดยที่โครงการของอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องของการประเมินค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรมนะครับโครงการนี้เป็นการศึกษาของโรงไฟฟ้านะครับน้ำตาลขอนแก่นนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับยังไงลองมาฟังผลนะครับการวิเคราะห์การทำโครงการวิจัยของท่านอาจารย์จารุวัฒน์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์จารุวัฒน์นะครับขอบคุณครับท่านวิทยากรก็อย่างนี้ครับขออนุญาตเล่าที่มานิดหนึ่งตอนที่ได้เริ่มดำเนินการเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกันกับท่านผู้บริหารโครงการนะครับว่าผู้ผลิตหม้อน้ำบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แบบมาจากดีไซเนอร์ต่างประเทศนะครับแล้วก็ มันก็จะเป็นดีไซเนอร์ที่อาจจะเป็นฐานหินอย่างที่ท่านผู้บริหารได้เล่าให้ฟังแล้วก็ มันจะมีไบเลอร์ในลักษณะที่ใช้กับชีวมวลอยู่แต่ว่าทางผู้ออกแบบเนี่ยไม่ได้ให้ค่าพารามิเตอร์ในการออกแบบมาให้กับทางผู้ผลิตที่เป็นแมนูแฟคเจอร์บ้านเราที่เป็นโลเคอลนะครับเราได้ไปสำรวจ ผู้ผลิตหม้อน้ำที่มีศักยภาพสูงๆในบ้านเราเนี่ยเราก็พบว่าส่วนใหญ่จะรับแบบมานะครับแล้วก็เอามาผลิตตามแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ก็เรียกว่าอะไรฮะเงินก้อนใหญ่ๆที่ใช้ในการจ้างผลิตบอยเลอร์เนี่ยส่วนที่สำคัญก็จะไปอยู่ที่ดีไซเนอร์ด้วยนะครับคือเจ้าของแบรนด์นะครับแมนูแฟคเจอร์บ้านเรานี่คือรับแบบตามแบบนะครับทุกท่านที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมทางด้านบอยเลอร์น่าจะทราบดีดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะอย่างน้อยถ้าจะยังไม่เรียกว่าผลิตด้วยแบรนด์ของคนไทยเองเนี่ยเราก็ทวนสอบซะก่อนนะครับเพื่อที่จะค่อยๆขยับไปนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพในการที่เราจะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการทวนสอบนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีการพยายามที่จะออกแบบเองในบางพาร์ทเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้ในเรื่องของสัดส่วนของเรเวนิวเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เคยเป็นหลักการและเหตุผลนะครับว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการรู้เรื่องของไอ้ค่าพารามิเตอร์ในการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ประกอบการไทยเนี่ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ของแถมมาด้วยเนื่องจากว่าในการที่จะทวนสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ประสิทธิภาพของไบเลอร์ด้วยนะครับเป็นประสิทธิภาพณวันที่เราทำการตรวจวัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆเพราะว่าจะต้องนำพลังงานเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งส่วนในแต่ละพาร์ทที่ระบบท่อน้ำในไบเลอร์เนี่ยมันรับความร้อนไปนะครับก็จะได้เป็นของแถมเพิ่มเข้ามานะครับงานวัตถุประสงค์ก็จะเลยสปลิตเป็น2 ส่วนก็คือประเมินสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ซึ่งนั่นหมายถึงว่าขั้นตอนในการตรวจวัดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะอ้างอิงนะครับพอดีผมไม่ได้มีโอกาสได้ทำโครงการของกองทุนรับพลังงานเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพหม้อน้ำนะครับร่วมกับทางคณาจารย์ในเครือข่ายด้วยกันในสมาคมนะครับทางด้านวิชาชีพวิศวกรหม้อน้ำก็เลยได้เอาความรู้ทางด้านนั้นเนี่ยมาใช้ในโครงการนี้ด้วยนะครับก็นำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพหม้อน้ำแล้วก็นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพลังงานในแก๊สไอเสียที่อยู่ในบอยเลอร์เนี่ยนำมาใช้ประยุกต์ร่วมกันนะครับแผนที่เราทำเนี่ยก็คือเริ่มที่สำรวจโรงงานเนี่ยประมาณมกราคม64นะครับก็โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงงาน KSL นะครับเราเข้าไปสำรวจศึกษาประวัติเงื่อนไขการเดินเครื่องดูสเปคต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มจัดเก็บบันทึกเงื่อนไขการเดินเครื่องเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษายน64นะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีการเดินเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ช่วงประมาณพฤษภาไปจนถึงเมษายน65เนี่ย
ขอโทษทีพฤษภา64นะครับไปจนถึงประมาณตุลา64นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงปิดหีบนะก็ปิดซ่อมบำรุงของบอยเลอร์ที่เราได้ทำการศึกษานะครับจะมีการเปิดหีบอีกทีก็คือประมาณช่วงเดือนพฤศจิกานะครับ ซึ่งก็เป็นช่วงของการตรวจวัดครั้งที่1นะครับนะขออนุญาตนะครับโอเคทีนี้ก็มีการตรวจวัดเรื่อยมานะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงก็คือช่วงครั้งที่1นะครั้งที่2ที่3เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้จะมีช่วงขอขยายเวลาเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์โควิดพอดีนะครับทางขอนแก่นเนี่ยเครื่องบินที่ลงขอนแก่นแล้วก็คนที่อยู่เดินทางจากกรุงเทพไปขอนแก่นต้องถูกกักตัว7วันอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยค่อนข้างทำให้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ค่อนข้างช้าก็ดำเนินการขยายเวลาไปนะครับแล้วก็สิ้นสุดการดำเนินการเนี่ยประมาณเมษายน65นะครับก็วิเคราะห์แล้วก็สรุปผลนะครับในรายละเอียดของการทำงานของเราเนี่ยก็คือว่าพฤศจิกา64เนี่ยเราก็ตรวจวัดครั้งที่1นะครับ เปอร์เซ็นต์โหลดของการเดินเครื่องอยู่ประมาณ 55% เชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงผสมนะครับมีเชื้อเพลิงเก่า นะครับที่ค้างปีแล้วก็ผสมระหว่างชานอ้อยกับไม้สับนะครับแล้วก็ในช่วงของการเดินเครื่องช่วงนี้เนี่ยก็เดินเครื่องแบบไม่เต็มโหลดนะแล้วก็มีเรื่องของการปิดหีบแล้วก็กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งนึงในการตรวจวัดครั้งที่2นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะมีการเดินเครื่องนะครับไม่เต็มรางก่อนแต่ว่าเราจะเดินเครื่องเต็มรางเนี่ยช่วงประมาณแถวๆมกราคม65นะครับแต่ตรงนี้ก็คือ เชื้อเพลิงเนี่ยจะเป็นอ้อยชานอ้อยทั้ง 100% ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเครื่องไปเป็นระยะประมาณ38วันนะครับมีการตรวจวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์65นะครับแล้วก็ตรวจวัดครั้งสุดท้ายนะครับประมาณมีนา65นะครับแล้วก็จะมีการแวลี่ของไอ้สัดส่วนนะครับตามเงื่อนไขการเดินเครื่องของทางโรงงานนะครับก็คือแวลี่ตั้งแต่ 55% นะครับแล้วก็ตรงนี้ประมาณ 90% นะครับแล้วตรงนี้ก็ประมาณ 50% นะครับซึ่งเดี๋ยวได้ดูในรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะครับกิจกรรมที่เราไปก็คือก็จะมีการไปสำรวจนะครับตำแหน่งตรวจวัดประชุมนะครับในเรื่องของตำแหน่งการติดตั้งนะครับเครื่องมือวัดต่างๆนะครับแล้วก็ไปสำรวจจุดที่จะต้องทำการวัดนะครับแล้วก็ลักษณะของกองเชื้อเพลิงนะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นโดยรอบนะครับเราแบ่งโซนของการคำนวณเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโซนของพื้นผิวรับความร้อนของตัวบอยเลอร์เนี่ยนะครับจะมีโซนที่เป็นเฟอร์เนสโซนนี้ก็จะเป็นช่วงที่รับความร้อนแบบคอนเวคชันกับเรดิเอชันนะครับซึ่งเดี๋ยวในผลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโซนนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟมากนะครับต่อเงื่อนไขการเผาไหม้ซึ่งก็เป็นอะไรที่คาดการได้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนตรงนี้จะแวรี่ค่อนข้างเยอะตามในสภาพการเผาไหม้นะครับแล้วก็ความสกปรกของผนังด้วยนะส่วนที่สองนี่คือส่วนที่รับฟลูแก๊สจากโซนที่เป็นเฟอร์เนสเนี่ยเข้าซูเปอร์ฮีทคอยล์นะครับตรงนี้โซนนี้เนี่ยเราจะทำงานวิจัยร่วมกับทางทีมเรื่องของการวิเคราะห์นะครับทางด้านคุณสมบัติของวัสดุและการศึกหลอซึ่งทางทีมวัสดุศาสตร์ที่ทำงานร่วมกันก็จะโฟกัสในพาร์ทนี้นะส่วนนี้ก็คือจะมีส่วนของการรับความร้อนอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือซูเปอร์ฮีทคอยล์กับที่เรียกว่าเป็นแบ็คทิลนะครับซึ่งคือเป็นวอเตอร์ทิลที่เชื่อมต่อระหว่างเฮดเดอร์ด้านล่างเนี่ยนะครับที่เป็นดรัมด้านล่างเนี่ยนะฮะขึ้นมานะครับแล้วก็ฟลูแก๊สเนี่ยจะวิ่งเข้าโซนที่3จะเรียกว่าโซนที่3ก็ได้นะฮะก็คือส่วนแบงทิวซึ่งก็คือเป็นแอร์เรย์ของท่อนะฮะที่เชื่อมต่อระหว่างเฮดเดอร์บนกับเฮดเดอร์ล่างนะครับแล้วดาวคัมเมอร์ก็จะอยู่ด้านนอกนะครับงั ้นเราก็จะมีการตรวจวัดสู่แก๊สเทมนะครับตรวจวัด อุณหภูมิของท่อน้ำนะครับ แล้วก็ที่ทางออกนะฮะในการตรวจวัดครั้งนั้นเนี่ยอีโคโนไมเซอร์ไม่ได้ ไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็มีการผ่านฟลูแก๊สมาที่แอร์ฮีเตอร์นะครับแล้วก็ออกนะครับ ตำแหน่งที่เราทำการตรวจวัดนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับจะขออนุญาตเล่าคร่าวๆก็คือว่าโดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราจะต้องทำการวัดอุณหภูมิ ของฟลูแก๊สในทุกๆจุดที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนก่อนและหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับตัวคอย
นะครับเพื่อจะหาว่าพลังงานเนี่ยได้ดรอปลงไปเท่าไหร่พลังงานนั้นเมื่อหักลบกับ loss ที่พื้นผิวแล้วก็จะเป็นพลังงานที่เข้าไปที่ตัวคอยล์นะครับของ พื้นผิวรับความร้อนนั่นคือพวกท่อน้ำทั้งหลายนะแนวคิดในเรื่องของการคำนวณเนี่ยก็คือทำ energy balance ธรรมดาครับผมตรวจวัดอุณหภูมินะครับแต่ละโซนแล้วก็ดูว่า heat transfer ฝั่งคือปริมาณที่สตรีมรับไปเท่าไหร่นะซุปเปอร์ฮีทคอยล์รับไปเท่าไหร่นะครับดูจากส่วนต่างของฟิวแก๊สนะครับที่ต้องทำการเฉลี่ยค่าออกมาอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะดูได้ในเอกสารอบรมที่ทางผมได้ทำไว้ที่ส่งมอบให้กับทางทีมของวิศวกรของบริษัทนะครับก็จะมีการเก็บค่า องค์ประกอบนะครับไอเสียตัวคุณสมบัติไอ้น้ำความดันไอ้น้ำนะครับอัตราการผลิตพวกนี้นะครับอินโฟเมชันทั้งหมดเนี่ยจะถูกใช้ในการคำนวณทั้งสิ้นนะครับเราก็จะต้องคำนวณประสิทธิภาพเสร็จแล้วก็ไปเอาคิวแต่ละคิวเนี่ยมาหาค่า U นะครับก็คือตามหลักการทฤษฎีทางด้าน heat transfer ข้อมูลองค์ประกอบเชื้อเพลิงนะครับเราก็ได้มาจากทางบริษัทได้กรุณาให้เรามานะครับอาจจะเห็นได้ว่าความชื้นจะค่อนข้างสูงนะฮะ 60%นะครับสำหรับผมสายตาไม่ค่อยดีอ้อยนะครับกากอ้อยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเปลือกไม้นะเปลือกไม้จะมีความชื้นน้อยหน่อยนะครับแล้วเราก็เ นื่องจากว่าทางผู้ผลิตเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านที่เป็นผู้โอเปเรตในฝั่งของบอยเลอร์เนี่ยน่าจะทราบข้อจำกัดดีนะครับไปสัมภาษณ์ที่ไหนที่ไหนก็จะพบว่าผู้ผลิตไม่ให้ดีเทลdrawing ของหม้อน้ำมาให้ท่านเลยท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะซ่อมก็คือต้องจ้างผู้รับเหมาจริงๆเรื่องของ detail drawing เนี่ยเราพยายามจะรณรงค์เหมือนกันนะครับในสมาคมวิชาชีพเนี่ยว่าอยากจะให้ owner เนี่ยร้องขอ detail drawing นะครับกับทางผู้ผลิตนะครับในการที่จะส่งมอบนอกเหนือจากทำ commissioning ทำ performance test แล้วก็ควรจะส่ง detail drawing มาให้เราด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บข้อมูลนั้นไว้นะครับสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในอนาคตสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องไปแกะมาจาก drawing จากหน้างานด้วยนะครับทำให้เราได้ขนาดท่อไซส์ท่อจำนวนท่อนะครับแล้วก็ layout ต่างๆเนี่ยออกมาซึ่งจะต้องถูกนำมาใช้ในการคำนวณนะครับค่าสัมประสิทธิการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อพื้นผิวและรับความร้อนของแต่ละโซนเนี่ยนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางทีมงานนะครับจะมีนักวิจัยของสสช.ที่ช่วยงานตรงส่วนนี้ด้วยนะครับก็จะมีการเก็บค่านะครับ ในการเก็บประสิทธิภาพเนี่ยนะเราจะต้องมีการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงเก็บ bottom ash เก็บค่าน้ำเพื่อคำนวณสัดส่วนการ blow down นะครับเอาไอ้เชื้อเพลิงไปวิเคราะห์เอา ash ไปวิเคราะห์นะครับเพื่อดูว่าพลังงานมันถูกเผาไปถูก transfer ไปเท่าไหร่หลงเหลืออยู่ใน bottom ash เท่าไหร่นะครับ เอาไอเสียมาตรวจสอบนะครับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนค่าเฉลี่ยนะครับ NOX นี่จริงๆก็จะมีอยู่แต่ว่าไม่มากนะประมาณ90 ppm โดยเฉลี่ย80นะครับประมาณ85เท่าแถวนี้นะฮะแต่ว่าค่าที่สำคัญต่อการวัดประสิทธิภาพก็คือออกซิเจนนะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมิสแต็กตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นเนื่องจากว่าตรงนี้คือจุดที่เราใช้ฟลูแกสไนเซอร์ไปเสียบนะครับจุดที่เราดึงค่ามาใช้เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับแล้วก็ตรงเทมเพอเรเจอร์ต่างๆเราจะใช้เทอร์โมคัพเปิลที่ติดตั้งไว้ต่างหากนะครับแล้วก็ได้ดึงค่าเนี่ยต่างๆเนี่ยมาไว้ที่จอนะครับที่เป็นคอนโทรลแพเนลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในลองเทอมเนี่ยบริษัทเนี่ยควรจะใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มันออนไลน์ตลอดเวลาตรงนี้นะครับมาหาประสิทธิภาพในแต่ละวันซึ่งอันนี้ก็เสนอแนะกับทางบริษัทไปแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะครับเป็นวันต่อวันไปเลยว่าประสิทธิภาพของทางโรงงานตัวบอยเลอร์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูพื้นผิวรับความร้อนที่ตัวบอยเลอร์เนี่ย อย่างเมื่อสักครู่ที่เรียนนะมันจะมีโซนของการรับความร้อนอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมแอร์ฮีเตอร์นะครับแอร์ฮีเตอร์มันเป็นส่วนของการรีคัฟเวอร์พลังงานความร้อนเนี่ยไปสู่อากาศที่จะใช้ในการเผาไหม้แต่ว่าอันนี้คือเราดูเฉพาะพื้นผิวรับความร้อนก่อนนะครับเราจะเห็นว่าในเปอร์เซ็นต์โหลดที่เราทำการทดลองใน4ครั้งเนี่ยนะครับ
อัตราการทดลองครั้งที่2นี่น่าจะเป็นการทดลองที่ใกล้ capacity maximum ที่สุดนะครับประมาณ 89-90% นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเนี่ยที่ทำตรงนี้มันเป็นช่วงต้นฤดูหีบนะครับไบเลอร์นี่ก็น่าจะอยู่ในสภาพที่แล้วก็เชื้อเพลิงนี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามอยเจอร์ถึงแม้จะสูงนะฮะแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเนี่ยค่อนข้างถือว่าใช้ได้นะครับต่างกับครั้งที่4นี่ครั้งที่4นี่ออกซิเจนค่อนข้างเยอะนะครับการเผาไหม้ค่อนข้างมีปัญหาซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนให้ทราบในรายละเอียดอีกทีนะครับประสิทธิภาพก็คำนวณมานะครับทุกท่านถ้าในเรื่องขององค์ความรู้ในการคำนวณประสิทธิภาพนี่ก็จะอยู่ในมาตรฐานการตรวจสอบนะครับเราใช้มาตรฐานของ GIS นะครับในการคำนวณซึ่งก็เป็นมาตรฐานเดียวกับที่โรงงานใช้นะครับขออนุญาตครับเวลาจะหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจุดสำคัญเลยคือเรื่องของความสูญเสียนะฮะความสูญเสียเนี่ยหลักๆคือความชื้นครับนี่คือสีเทานี่คือ loss ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะมี excess air lossนะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณ 8% ถ้าเทียบกับ HHV heating value นะครับแต่จะเห็นเลยว่านัยสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ประสิทธิภาพของการรับความร้อนเนี่ยมันสูญเสียเพราะว่าไอเสียเนี่ยมันแฝงไอพลังงานในเรื่องของการระเหยเนี่ยไปเยอะนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเรียกว่าไอเสียมันลีฟออกไปโดยที่ซ่อนพลังงานที่เป็น latent heat อยู่นะครับการทำ air recovery ก็ช่วยนะครับทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าการทำ air preheat เนี่ยช่วยเราเสนอมาตรการไปอยู่2มาตรการคือเพิ่ม excess air ลดเปอร์เซ็นต์ excess air กับลดความชื้นนะครับแล้วคำนวณผลประหยัดเอาไว้ให้ทางบริษัทนะครับได้พิจารณานะครับแล้วก็คำนวณผลในเรื่องของการคืนทุนในแง่ของการลงทุนไว้ด้วยชาร์ตนี้จะเป็นชาร์ตที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทางวิศวกรที่จะออกแบบไบเลอร์นะครับ หัวใจของงานนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือเรื่องของ heat transfer เราจะเห็นโปรไฟล์ของการรับความร้อนนะครับในแต่ละโซนนะครับแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการรับความร้อนในโซนที่เป็น furnace เนี่ยอย่างมากในกรณีที่การเผาไหม้มันแย่นะฮะจะเห็นเลยการดรอปของแท่งสีน้ำเงินเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดมีการเผาไหม้ที่ไม่ดีในห้องเผาไหม้นะครับเรามาดูเรื่องของโครงสร้าง heat transfer นะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทุกท่านที่เป็น boiler designer หรือวิศวกรที่ซื้อเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับในรายละเอียดจะขออนุญาตเล่าภายหลังแล้วกันนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องของการ transfer ของความร้อนนะครับแล้วก็โปรไฟล์ของอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าทำไมถึงได้ heat transfer ในโซนห้องเผาไหม้มันแย่ซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะพบเลยว่ามันมีเชื้อเพลิงเหลือแล้วก็เชื้อเพลิงไม่เผาไหม้นะครับอันนี้คือกรณีการทดลองครั้งที่4ที่ทำให้ heat transfer มันแย่นะครับเราได้สรุปผลดำเนินการและข้อเสนอเนี่ยเอาไว้นะครับก็คือ output ของตัวของการนี้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งท่านวิศวกรจะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เรื่องของโอกาสในการที่จะ recover พลังงานมาแล้วก็การเตรียมเชื้อเพลิงก่อนเข้าห้องเผาไหม้นะครับผลกระทบที่มันมีต่อฝั่งของ heat transfer เนี่ยก็คือเรื่องของ fouling นะครับทั้งฝั่ง flue gas side แล้วก็ steam side นะครับอันนี้ก็คือผนังของ superheat coil ซึ่งเดี๋ยวทางทีมอาจารย์ที่ทางฝั่งวัสดุจะทำการเจาะในรายละเอียดให้อันนี้เราทำการคำนวณเพื่อจะเป็นข้อมูลป้อนให้กับทีมทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นข้อสรุปซึ่งผมคิดว่าเอกสารตรงนี้นี่ทุกท่านจะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าโปรไฟล์ของ heat transfer มันดรอปลงคือในแง่ของการออกแบบเนี่ยผมคิดว่าควรต้องเผื่อนะครับผลของการเผาไหม้ที่แย่ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ไอเนี่ยมันต่ำกว่าที่ทางโรงงานต้องการนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของผลสรุปนะครับต้องขออภัยด้วยครับเวลาจำกัดถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามภายหลังได้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์จรวันนะครับต้องขออภัยด้วยที่เวลาค่อนข้างกระชันนะครับ